Thai PBS Podcast. View the world via the voice. เมื่อรู้ว่าตัวเองมีสิทธิ์แล้วก็สู้ในตรงนั้นอยากให้กำลังใจค่ะเพราะเราสิ่งที่ทำเถอะค่ะเพราะมันเป็นสิทธิ์ที่คุณดำเนินการให้กับลูกของคุณและบ้านเรียนของคุณที่สามารถทำได้เราไม่ได้ทำผิดกฎหมายแต่เพียงแค่ว่ามันเกิดความเข้าใจที่เจ้าหน้าที่คิดว่าตัวเองมีสิทธิ์เท่านั้นเองแล้วก็เลยทำให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วรู้สึกว่าบางทีเราก็ไม่ได้ว่าเจ้าหน้าที่นะคะแต่บางทีเจ้าหน้าที่ก็เอาความง่ายของตัวเองแล้วก็โยนความยากให้กับบ้านเรียนห้องเรียนฟ้ากว้างการศึกษาที่ไม่มีวันสิ้นสุดกับดิฉันสกาวรัตน์วงมั่นกิจการสวัสดีค่ะอยู่ด้วยกันกับดิฉันสกาวรัตน์วงมั่นกิจการแม่หญิงนะคะประเด็นชวนคุยวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังพาไปฟังเสียงเพื่อนบ้านเรียนหลายพื้นที่ค่ะมาทักทายและพูดถึงคู่มือหรือเอกสารที่ใช้เป็นแนวทางเพื่อการดำเนินการเพื่อการจัดบ้านเรียนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนหลักการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวนั่นเองนะคะปัจจุบันนี้ค่ะบ้านเรียนหรือการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวหรือโฮมสคูลที่เรารู้จักกันนี่แหละค่ะกำลังใช้คู่มือแนวทางการดำเนินการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวเป็นเล่มที่4แล้วนะคะกำกับดูแลภายใต้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะและมีการเตรียมสำหรับการออกคู่มือฉบับใหม่นะคะคุณผู้ฟังซึ่งจะเป็นฉบับที่5ในการที่จะออกเอกสารเพื่อเป็นแนวทางในการทำโฮมสคูลให้กับเด็กๆและครอบครัวที่สนใจนะคะเขตพื้นที่การศึกษากับครอบครัวหรือผู้ที่จะขอจัดการศึกษาค่ะมีความเข้าใจตรงกันและดำเนินการได้อย่างไม่ผิดตกหล่นนั่นเองนะคะวันนี้จึงชวนเพื่อนบ้านเรียนมาคุยถึงคู่มือที่อยากได้แล้วก็ส่งเป็นกำลังใจให้หลายครอบครัวที่กำลังเริ่มทำโฮมสคูลด้วยนะคะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะแม่บีนะคะชื่อนางสาวชอบประกาศนะคะสอนนะคะจัดบ้านเรียนให้กับเด็กหญิงพรณพันธ์สิงเชื้อนะคะชื่อน้องลันลันค่ะสังกัดสพป.กาญจนบุรีเขต1นะคะระดับชั้นป.2ถึงป.6นะคะชื่อว่าบ้านเรียนแฮปปี้ฟรีดอมค่ะของเราก็จะเป็นการเรียนรู้อย่างอิสระนะคะเรียนรู้จากเรื่องที่สนใจเป็นหลักเลยนะคะเรื่องที่ชอบที่ทําแล้วจะมีความสุขผ่านการดําเนินชีวิตประจําวันเลยค่ะแนวทางของบ้านเราอะค่ะก็คือเน้นให้ใฝ่รู้ความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดนะคะแล้วก็จะเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยซึ่งเราจะเน้นที่การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันให้ได้พูดง่ายๆก็คือต้องเอาตัวรอดให้ได้ในทุกสถานการณ์ค่ะเพราะสถานการณ์แล้วก็วิกฤตเศรษฐกิจต่างๆโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่ผ่านมาได้ให้ข้อคิดกับเราไว้มากเลยนะคะคู่มือบ้านเรียนเป็นสิ่งที่จะเป็นแนวทางในการดําเนินการจัดบ้านเรียนให้เป็นไปตามแนวทางของเราได้อย่างราบรื่นค่ะคือคู่มือเนี่ยจะเป็นตัวกลางที่จะช่วยสื่อสารระหว่างผู้จัดการศึกษาแล้วก็เจ้าหน้าที่สํานักงานเขตให้เข้าใจตรงกันเพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ที่ไม่มีความเข้าใจมาทํางานแล้วก็มาละเมิดสิทธิ์ของครอบครัวและเด็กโดยที่บางครั้งบางคนเขาอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าสิ่งที่เขาทำสิ่งที่เขากำลังปฏิบัติเนี่ยค่ะเป็นการที่เขากำลังละเมิดผู้อื่นอยู่โดยคู่มือตัวนี้จะช่วยตรงนี้ได้ค่ะคู่มือควรจะเปิดกว้างให้สิทธิ์ครอบครัวอย่างเต็มที่ 100% ค่ะในการจัดการศึกษาไม่ว่าจะเป็นแผนวิธีการกระบวนการหรือแม้แต่ผลลัพธ์ในตัวบุคคลเพราะด้วยความแตกต่างในตัวบุคคลนะคะไม่ควรระบุอะไรที่เป็นการจำกัดสิทธิส่วนบุคคลสิทธิการเรียนรู้ของเด็กคือไม่ควรจะมีอะไรที่มันจำกัดในการศึกษาทางเลือกเลยค่ะเพราะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าการศึกษาทางเลือกโดยให้เจ้าหน้าที่มีหน้าที่อำนวยให้เกิดการจัดการศึกษาแต่ไม่ใช่มากำหนดว่าจะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้อะค่ะค่ะอยากให้ทุกคนนะคะยืนหยัดแล้วก็ยึดแนวทางของบ้านเป็นหลักเลยนะคะทําตามสิทธิ์ของเราให้เต็มที่อย่าให้ใครมาละเมิดสิทธิของเราได้เพราะว่าสิทธิ์ของเราก็คือสิทธิ์ของลูกค่ะแม่เตยค่ะอนงนุชอาจองค์ค่ะสังกัดสพป.สมุทรปราการเขต1ค่ะจัดการศึกษาให้กับบุตร2คนค่ะระดับชั้นป.5กับป.2ค่ะจัดการศึกษาแบบกลุ่มประสบการณ์ค่ะเป็นบ้านเรียนแบบกลุ่มประสบการณ์ให้กับน้องๆค่ะ
กิจกรรมที่จัดให้น้องๆก็จะมีแบบในบ้านกับนอกบ้านค่ะในบ้านก็คือช่วยคุณตาคุณยายเท่าที่จะช่วยได้แบบอย่างเช่นช่วงนี้คุณตาจะรีโนเวทบ้านทาสีบ้านน้องๆก็จะเสนอตัวอย่างพี่น้ำตาลคนโตก็จะชอบแบบตาจ๋าเดี๋ยวหนูช่วยนะอย่างเงี้ยค่ะหรือจะเป็นพวกแบบทําอาหารช่วงนี้กําลังเหอทําอาหารตัวเองชอบกินอะไรก็อยากทําอย่างนั้นแล้วเราก็มานั่งสอนกันว่าอ่ะแบบนี้ค่ะทําไมต้องใส่น้ํามันก่อนแล้วทําไมน้ํากับน้ํามันถึงโดนกันไม่ได้ให้มันเป็นแบบปรับให้เข้ากับถ้าเป็นภาษาเราก็เรียกหลักสูตรแกนกลางค่ะเราก็จะสอนเขาแบบง่ายๆอย่างเช่นกระทะมีน้ําอย่างเงี้ยค่ะถ้ามันร้อนเราจะใส่น้ํามันได้ไหมทําไมน้ํามันกับน้ําโดนกันไม่ได้ส่วนนอกบ้านก็คือแหล่งการเรียนรู้ต่างๆค่ะอย่างเช่นท้องฟ้าจำลองอยู่ใกล้บ้านจะไปกันแบบถ้าว่างนึกอะไรไม่ออกก็จะไปท้องฟ้าจำลองแล้วก็ช่วงนี้น้องลิปตันเขาชอบรถไฟเลยก็จะพาหาทริปเดือนพยายามจะให้เดือนเว้นเดือนอยากจะหาทริปให้นั่งรถไฟล่าสุดก็ไปสวนสนแล้วก็เขาจะเห็นพอไปถึงเขาจะเห็นรถไฟแบบหัวรถไฟจริงๆหรืออย่างไปบ้านคุณปู่คุณย่าแน่นอนจะต้องนั่งรถไฟเพราะว่าคุณปู่คุณย่าใกล้กับสถานีรถไฟค่ะไปถึงก็ถ้าเย็นก็คือก่อนจะกลับมากรุงเทพเนี่ยจะต้องไปนั่งสถานีรถไฟไม่อยู่กับปู่กับย่ามานั่งดูรถไฟมันก็จะประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็จะมีบ้างที่ให้ทําตามแอปพลิเคชันเรียนภาษาตามแอปพลิเคชันแล้วก็เป็นเว็บไซต์ของคานที่จะให้เรียนแบบพวกเขาเรียกด้านวิชาการแล้วก็เว็บไซต์ของไทย PBS ที่จะมีเป็นเกมอะค่ะเกมที่เหมาะตามวัยเขาก็จะให้เลือกว่าอย่างน้องลิปตันวัยนี้จะต้องเรียนแบบนี้ก็จะมีการคิดเลขหรือหาตัวอักษรเขาก็จะเรียนรู้วิชาการแบบนี้ค่ะส่วนพี่น้ำตาลตอนนี้เขากำลังค้นหาความชอบตัวเองก็คือหัดเขียนนิยายน่าถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นลิสอะไรแล้วก็ชอบอ่านนิยายก็คือเป็นหนอนหนังสือเลยงานหนังสือแห่งชาติไม่เคยไปแต่ถ้าร้านหนังสือร้านไหนจะเซลปุ๊บจะต้องพุ่งตัวเข้าไปได้มาทีก็คืออ่านกันแบบเป็นปีจนเบื่อแบบแม่ไม่ไหวแล้วแล้วก็มันก็จะชนรอบใหม่พอดีส่วนพี่ริปตันก็คือหัดอ่านจากสิ่งที่เขาอยากเขียนเขาอยากทําเขาอยากเรียนรู้อะไรเขาจะค่อยๆหัดเขียนแล้วหัดอ่านจะมีบ้างที่สอนแบบตามหลักภาษาเพื่อให้เขาเรียนรู้หลักภาษาให้ถูกบ้างแต่ส่วนใหญ่จะหัดอ่านคําง่ายๆจากคําที่เขาอยากเขียนเนี้ยค่ะสำหรับบ้านเตยคู่มือมันก็บอกอยู่แล้วค่ะชื่อมันก็คือคู่มือคือมันต้องสําคัญอยู่แล้วแหละมันคู่มือเวลาเราซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเราก็ต้องมีคู่มือในการใช้งานเนาะไม่งั้นเราก็จะดําเนินชีวิตไม่ถูกคืออย่างหม้อหุงข้าวอ่ะถ้าเราซื้อมาแล้วเราใช้มันไม่ถูกเนี่ยไม่มีคู่มืออ่านเราใช้ไม่ถูกมันก็พังได้นะไม่ใช่ว่าเราทําไปอ่ะแล้วเราเคยชินกับมันอ่ะสุดท้ายบางอย่างบางอาการเราก็ต้องเปิดคู่มือดูเช่นกันค่ะบ้านเรียนของเราอ่ะมันต้องมีคู่มืออย่างเช่นการเริ่มต้นทำยังไงต้องไปติดต่อที่ไหนต้องไปคุยกับใครเขียนแผนยังไงแบบเนี้ยหรือเอกสารอะไรที่เราจะต้องใช้ยื่นบ้างแต่ละเคสแต่ละกรณีของแต่ละบ้านอ่ะมันใช้เอกสารไม่เหมือนกันฉะนั้นการมีคู่มือมันสำคัญเพราะว่าอย่างน้อยเราก็จะได้แบบคอยดูว่าเอ๊ะชั้นกรณีของเราเนี่ยอย่างกรณีของเตินเนี่ยมันต้องใช้เอกสารอะไรบ้างพ่ออยู่พ่อจ๋าอยู่ทะเบียนบ้านกรุงเทพน้องกับเตยอยู่สมุทรปราการอย่างเงี้ยต้องใช้เอกสารอะไรบ้างแล้วเราต้องไปติดต่อที่ไหนติดต่อแผนกอะไรฉะนั้นคู่มืออะถ้ามันละเอียดอะมันก็สําคัญนะคะมันไม่มีคู่มือไหนไม่สําคัญอะมันจําเป็นกับการใช้ชีวิตในการดําเนินชีวิตมากเลยค่ะถ้าเชื่อมั่นในลูกของเราค่ะเชื่อมั่นในตัวเองก่อนอื่นอะถ้าทุกคนจะชอบบอกว่าพ่อแม่บ้านเรียนเก่งจริงๆพ่อแม่บ้านเรียนไม่ได้เก่งค่ะแต่แค่มั่นใจว่าเราอะทําได้แม่เตยจะสอนเสมอว่าแค่หนูเปลี่ยน mindset นะลูกอะไรมันก็ได้ถ้าหนูคิดว่าเราทําไม่ได้ยังไงเราก็ทําไม่ได้แต่ถ้าเราคิดว่าเราทําได้อะมันก็จะทําได้แค่นี้เองค่ะแค่คิดว่าเราทําได้นะเราดูแลลูกเราได้เราสอนลูกเราได้แรกๆทุกคนจะกังวลว่าเราทําบ้านเรียนแล้วเราจะสอนลูกยังไงล่ะไม่เหมือนกันเลยบ้านนี้คือสอนลูกวันแรกยกหนังสือมาเพียบเลยสุดท้ายค่อยๆปรับตัวพอเมื่อเราได้ทําอ่ะเราจะเรียนรู้ว่าอ๋อครอบครัวเราอ่ะเป็นแบบนี้เราจะเรียนรู้กับลูกไปแบบเนี้ยและสิ่งสำคัญคือการเรียนรู้ไปกับลูกค่ะ
เดินตามไปพร้อมลูกเดินไปกับลูกอ่ะแบบบางเรื่องอ่ะลูกอาจจะนําเราบางเรื่องเราอาจจะนําลูกแต่เราอ่ะค่อยๆเรียนรู้กันไปแค่เชื่อมั่นว่าเราทําได้ค่ะส่วนเรื่องเอกสารอ่ะถ้าไม่มั่นใจอะไรอ่ะเตยว่าเข้าหารุ่นพี่อ่ะมันได้ทุกคนเลยกระเตยก็เข้าหาได้แต่อาจจะช่วยไม่ได้มากแต่อย่างน้อยเวลาเครียดๆไม่มีคนพูดคุยหาคนพูดคุยมันก็ช่วยให้คลายเครียดได้แล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะค่อยๆจัดทําเอกสารไปถ้าไปเร่งรีบมากอ่ะอะไรอะไรมันก็จะออกมาไม่ดีก็คือมั่นใจแล้วก็ทําไปเรื่อยๆช้าๆแค่นี้ค่ะทยาพาเนตรขำค่ะจัดการบ้านเรียนมี2 ระดับชั้นคือประถม1กับประถม2สังกัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีเขต2ค่ะเป็นกลุ่มแบบกลุ่มประสบการณ์ค่ะที่ได้มีการทำกลุ่มประสบการณ์ทั้ง2 คนจะอยู่ประมาณ5 กลุ่มโดยเอาวิถีชีวิตนี่แหละค่ะคือคุณพ่อคุณแม่ทำกิจกรรมอะไรลูกๆก็เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นๆว่าเช่นแบบแม่มีไปสอนที่มหาวิทยาลัยลูกก็จะแอบอยู่ข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณพ่อเขาก็บางทีก็ทํางานเกี่ยวกับการเมืองก็ไปดูก็ไปลงพื้นที่กับพ่อเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นการเชื่อมกิจกรรมให้เขาเห็นมิติต่างๆทุกๆการเดินทางของคุณพ่อคุณแม่อย่างเงี้ยค่ะเขาก็ได้เรียนรู้ไปด้วยค่ะเอาแรกเริ่มเลยนะคะตอนที่จะจดบ้านเรียนเป็นการค้นหาข้อมูลบอกเลยว่าเมื่อปีที่แล้วเองค่ะเพราะว่าส่วนตัวคือจดบ้านเรียนปีแรกเองค่ะแล้วก็เรียกเข้าสู่ปีที่สองข้อมูลในระบบอะค่ะมันเยอะมันไม่เยอะอะค่ะเขาพูดไม่ถูกมันเยอะแต่ความเยอะอะมันไม่มีควอลิตี้อะแม่หญิงคือมันแบบว่ามันสเปะสปะบางอันไปเอามาก็เป็นของที่มันเอาไปแล้วก็แบบเหมือนมันไม่มีความแบบเขาเรียกอะไรอ่ะไม่รู้ว่าอันไหนคือของที่ใช่และไม่ใช่ก็ไปโหลดคู่มือมาเพราะว่าคู่มือเหมือนสำนักงานเขตหรืออะไรเงี้ยค่ะตอนเราเซิร์ชเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราต้องเข้าไปเซิร์ชที่ตรงไหนเนาะเราก็ไม่ได้เข้าไปเซิร์ชที่สำนักงานเขตโดยตรงแต่ว่าบางทีมันก็ไปเชื่อมกับสำนักงานเขตที่ไหนก็ไม่รู้เราก็ไปโหลดมาพอโหลดมาปุ๊บเนี่ยตอนนั้นก็ถือว่ามีทั้งกฎหมายกระทรวงอะไรเงี้ยค่ะก็คือเอามาอ่านเอาจริงๆนะคะพอเปิดคู่มืออ่ะมันเป็นอะไรที่แบบมึนตึบอันนี้คือต้องแบบบอกก่อนมันเป็นความมึนตึบจริงๆเพราะว่าทุกอย่างมันใช้แบบภาษาแบบกฎหมายหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นมาตรานั้นมาตรานี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราอ่ะเป็นสายศิลปะเนาะเอาตรงๆพอเปิดมาแล้วเราเจออะไรประมาณเนี้ยเราก็จะค้นหาคีย์เวิร์ดที่มันอ่านแล้วมันเกิดความเข้าใจง่ายๆสําหรับเราเช่นการยื่นโจทย์ควรอยู่ประมาณช่วงไหนคือเราต้องการแฟกต์อะค่ะว่ามันทําเราไม่ต้องการความแบบฉันจดการศึกษาบ้านเรียนหรือโฮมสคูลเนี่ยมันไปเชื่อมอยู่มาตราอะไรบ้างอะไรเงี้ยเราไม่ได้อยากรู้ขนาดนั้นแต่เราต้องการเอางี้นะในฐานะคนใหม่เนาะมันต้องการรู้ว่าควรจดไม่เกินตั้งแต่เดือนไหนถึงเดือนไหนไทม์ไลน์มันควรจะเป็นยังไงแล้วรายละเอียดของการยื่นจดสามารถไปโหลดได้ที่ไหนหาได้ที่ไหนอันนี้คือสิ่งที่แบบคู่มือมันควรทำหน้าที่อะค่ะแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือในส่วนของเช่นการระยะเวลาต่างๆอะค่ะระยะเวลาในการดําเนินการเช่นแบบว่าสมมุติว่าเราไปยื่นวิธีการสมมุตินะคะสมมุติเราควรจะมีเราอยู่ที่อยู่ที่เนี่ยเราควรจะจดที่ไหนได้หรือเราควรจะทําอะไรคือตรงเนี้ยคู่มือมันไม่มันเหมือนมันต้องไปอ่านแบบกระจายถึงจะเจอตอนนั้นนะคะมีความรู้สึกว่าเหมือนมันไม่มีประโยชน์เอาจริงๆจริงๆตอนนั้นแบบว่ารู้สึกมันไม่ได้มีประโยชน์เลยคือแบบมันรู้แค่ว่ามันมีแบบฟอร์มอันนี้นะแต่แบบฟอร์มอันเนี้ยมันต้องโหลดจากไหนล่ะคือมีแค่ตัวอย่างอะแต่มันไม่ได้บอกที่มาว่ามันจะต้องแบบไปเอาที่ไหนเราก็ไปเซิร์ชบางทีโหลดมาแล้วอะฟอร์แมตแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันค่ะอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดในสิ่งที่มันแบบคือในความเป็นอินเทอร์เน็ตเราก็ไม่รู้ว่าที่ไหนจริงที่ไหนปลอมเนาะแล้วก็เอาตรงๆ ตอนนั้นนะคู่มือเนี่ยอ่านน้อยมากอ่านไปแค่แบบเอาเราหาคีย์เวิร์ดที่เราต้องการรู้แค่นั้นเองค่ะที่เหลือเนี่ยไปถามหาผู้ที่เคยมีประสบการณ์การจดทั้งนั้นเลย
เพราะฉะนั้นน่ะตอนนี้โอเคได้มีโอกาสเข้ามาแบบมีการร้องเรียนต่างๆเนาะแล้วก็เข้ามามีส่วนร่วมแล้วตอนนี้สพทเองก็เหมือนเปิดให้ทางทีมเครือข่ายบ้านเรียนนะคะเข้ามามีส่วนร่วมในการดูเรื่องของคู่มือที่มันออกมาแล้วรอบที่แล้วเนี่ยแล้วมันมีปัญหาที่มันดูแล้วยึดโยงเป็นระบบโรงเรียนแล้วทําให้บ้านเรียนมันมีปัญหาในการไม่ว่าจะเป็นการยืดจดไทม์ไลน์เวลาหรือแม้แต่กระทั่งรูปแบบวิธีการอย่างเช่นกลุ่มประสบการณ์ก็มีการยึดโยงกับระบบสาแปดสาระมากๆเลยจนมันมีปัญหาในเรื่องของการเขียนแผนที่มันถูกครอบอะค่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยทำให้ตอนนี้สพท.โอเคเราก็ต้องขอบคุณกับสพท.ที่เขา open mind แล้วให้พวกเราเข้ามาทำหน้าที่แบบช่วยกันตรวจสอบแล้วก็เหมือนแบบเอาสิ่งที่เรานำเสนออะค่ะเข้าไปปรับร่วมกันอันนี้คือเห็นเลยแล้วตอนนี้กำลังเร่งทำกันอยู่ซึ่งก็ต้องรีบส่งแล้วใช่ไหมคะแม่หญิงยอมรับว่าพยายามทำให้คู่มือใหม่เนี่ยมันชัดเจนแล้วก็คือใครอ่านแล้วไม่รู้สึกว่ามันมีความน่าเบื่อมากขึ้นนะคะ คือพยายามแบบเคลียร์เช่นแบบปฏิทินก็ควรจะให้เห็นเลยว่ามันยังไงบ้างอย่างเงี้ยค่ะปฏิทินการศึกษาที่ในระบบที่ควรจะมีให้แล้วก็จะมีในส่วนของในฉบับใหม่อ่ะมันจะมีตัวอย่างของเอกสารที่ค่อนข้างละเอียดค่ะเพียงแค่ว่าอาจจะต้องมีแบบแจ้งที่มานิดนึงว่าแบบสามารถแบบดาวน์โหลดที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้น่าจะมีในการสรุปในรายละเอียดว่าเหมือนขั้นตอนคือถ้าเกิดสมมุติว่าปุ้มแบบทำออกแบบคู่มือสักอันหนึ่งเนาะมันน่าจะมีแบบสเต็ปให้เห็นนะคะเช่นแบบหนึ่งต้องไปไหนสองมันน่าจะมีหน้าเนี้ยในการรวบรวมเพื่อให้รู้ว่าหน้าเนี้ยมันอยู่ในสิ่งที่จะต้องดําเนินการขั้นตอนเนี้ยหน้าเนี้ยมันอยู่ตรงไหนหน้าไหนของคู่มือถ้ามันมีแบบทิศทางตรงนั้นเพิ่มเติมมันก็จะทําให้เวลาคนใหม่เข้ามามันง่ายอะค่ะเพราะว่าอย่างวันก่อนที่มีโอกาสได้ไปเจอคุณพ่อท่านหนึ่งท่านก็เหมือนรู้ว่าโอเคเรากำลังทำเรื่องคู่มือกันอยู่ท่านก็บอกว่าขอคู่มือที่มันอ่านแล้วมันง่ายๆได้ไหมคือแบบว่าหมายถึงว่ามันสามารถสื่อสารแล้วมันตรงไม่ต้องแบบใช้ภาษาในทางกฎหมายมากเกินไปที่เขาอ่านแล้วมันทำให้เกิดแบบไปไม่เข้าใจอะค่ะมันเป็นภาษาที่ต้องเหมือนต้องกินวุ้นแปลภาษาออกมาอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นค่ะก็มันตอนนี้ถือว่ามีบ้านเรียนที่ถือว่าก็กล้าที่จะมาเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองอะนะคะเพิ่มขึ้นแล้วก็อยากให้รู้ว่าบ้านเรียนแต่ละบ้านเรียนจริงๆแล้วว่าเรามีศักดิ์และสิทธิ์ค่ะบางอย่างเนี่ยเขตเองเนี่ยเราก็โทษเขตไม่ได้นะคะเพราะว่าบางทีเขตเองก็เหมือนได้คู่มือมาเขาก็เหมือนแบบคิดว่าอันเนี้ยมันต้องไปตีความแล้วก็มันง่ายต่อการทำงานของเขาบางอย่างมันอยู่ในสิทธิ์ที่เขาคู่มือมันมีความย้อนแย้งกันในบริบทที่บอกค่ะพวกมาตรากฎหมายกับกฎกระทรวงต่างๆอย่างเงี้ยค่ะมันมีความย้อนแย้งซึ่งเขาก็พยายามตีความว่าอะไรที่เขาทำได้และสิทธิ์ที่เขาทำได้มันก็จึงทำให้บ้านเรียนหลายบ้านก็ยอมในสิ่งที่เขตให้เพื่อรู้ว่าตัวเองมีสิทธิ์แล้วก็สู้ในตรงนั้นอยากให้กำลังใจค่ะเพราะเราสิ่งที่ทำเถอะค่ะเพราะมันเป็นสิทธิ์ที่คุณดำเนินการให้กับลูกของคุณและบ้านเรียนของคุณที่สามารถทำได้เราไม่ได้ทำผิดกฎหมายแต่เพียงแค่ว่ามันเกิดความเข้าใจที่เจ้าหน้าที่คิดว่าตัวเองมีสิทธิ์เท่านั้นเองแล้วก็เลยทำให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วมันรู้สึกว่าบางทีเราก็ไม่ได้ว่าเจ้าหน้าที่นะคะแต่บางทีเจ้าหน้าที่ก็เอาความง่ายของตัวเองแล้วก็โยนความยากให้กับบ้านเรียนอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องไปยึดมั่นในสิทธิ์ตรงนี้เพื่อความถูกต้องแล้วมันจะได้เป็นบรรทัดฐานที่ถูกต้องให้กับคนรุ่นต่อๆไปที่จดบ้านเรียนด้วยค่ะค่ะสวัสดีค่ะแม่มะนะคะเยาวนันท์เสนติระค่ะจัดการจัดบ้านเรียนให้ลูก2คนนะคะลูกคนโตตอนนี้อยู่ม .5 นะคะสังกัดสพม.สงขลาสตูลนะคะแล้วก็ลูกคนที่2อยู่ม .3 นะคะยังคงสังกัดที่สตูลนะคะสพป.สตูลค่ะก็คือเป็นเขาเรียกอะไรการศึกษาต่อเนื่องก่อนที่จะไปม.ปลายที่สพม.สงขลานะคะจัดบ้านเรียนมาตอนนี้ปีการศึกษาที่7แล้วอะค่ะก็จริงๆเนี่ยเราเนี่ยทั้งครอบครัวค่ะเป็นคนกรุงเทพนะคะแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในระบบเราที่บ้านจะใช้บอกว่าเป็นระบบอุตสาหกรรมหมายถึงระบบที่ต้องไปโรงเรียนตอนเช้าออกไปทำงานตอนเช้ากลับบ้านตอนเย็นคือทุกคนก็คือรันเข้าสู่รันเวย์ของชีวิตของตัวเองเช้าเย็นเช้าเย็นเนี่ยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นพอตัดสินใจย้ายมาอยู่สตูลก็รู้สึกว่ามีเวลาที่จะทำงานของตัวเองมีเวลาดูแลลูกมากขึ้นก็เลยคุยกันว่าเราจะมาทำบ้านเรียนด้วยกันนะคะทีนี้เนี่ย
พอเป็นแบบนี้ค่ะเวลาที่เราจะสตาร์ทคุยกันเป็นบ้านเรียนหรือการเป็นการจัดการศึกษากับเด็กที่อยู่ในโรงเรียนมานานเนี่ยเด็กๆจะรู้สึกว่าเขาอยากจะผ่อนคลายเขาอยากจะผ่อนคลายเขาอยากจะพักผ่อนมันเหมือนโรงเรียนเนี่ยใช้พลังชีวิตเขาไปเยอะมากนะคะสุดท้ายบ้านเราก็เลยมองว่าวิถีอันสคูลลิ่งเนี่ยน่าจะเหมาะกับเราที่สุดก็คือให้เขาได้พักแล้วก็ได้เรียนรู้ชีวิตผ่านการใช้ชีวิตของตัวเขาเองด้วยวิธีคิดชีวิตประจำวันที่เราพูดคุยกันด้วยวิถีที่ปกติที่สุดธรรมดาที่สุดด้วยตัวเองนะคะก็คือเราก็เลยบอกว่าเราน่าจะเป็นพวกที่อยู่ในโหมด unschooling แหละไม่ได้เข้าไม่ได้ดึงหลักสูตรที่ไหนมาใช้ไม่ได้ไปดึงวิธีการของใครเป็นพิเศษมาเลยไม่ได้เป็นวิถีพุทธไม่ได้เป็นวิถีอิสลามเหมือนหลายๆครอบครัวที่ค่อนข้างชัดเจนเนาะที่บ้านก็จะเป็นแบบ unschooling ค่ะก็ตอนนี้คนที่ม .5 เนี่ยก็จะเป็นนักกีฬาจังหวัดนะคะเป็นนักกีฬาเชสแบบลูกสากลของจังหวัดสตูลนะคะส่วนน้องก็ยังเป็นเด็กชายอยู่ยังอยู่ม.ต้นนะคะจริงๆครอบครัวไม่ได้พอเป็นวิถีอันสกูลิ่งเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันจะช้ากว่าวิถีอื่นที่อาจจะมีอะไรแบบเทรนให้เขาหรือว่าสิ่งที่เขาชอบแล้วเขาไปเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างคนที่อยู่ม.ต้นนะคะเขาก็จะค่อนข้างยังอยู่กับตัวเองเนาะยังทำกับข้าวยังทำอาหารแต่เป็นการทำข้าวและทำอาหารที่ฝึกฝนด้วยตัวเองซึ่งก็ดีค่ะพ่อแม่ก็ไม่ต้องกังวลใจเรื่องอาหารเรื่องอะไรเนาะเด็กๆ ก็จะดูแลตัวเองได้ถ้าเป็นเรื่องของถ้าจะมามองเรื่องคู่มือนะคะเราเนี่ยมีโอกาสได้เปิดคู่มือตอนปี2560จนปัจจุบันเนี่ยประมาณ4เล่มนะคะก็จริงๆอ่ะคู่มือมีความสำคัญมากกับคนที่จัดการศึกษาแบบนี้นะคะการศึกษาโดยครอบครัวแบบนี้เพราะว่าเจ้าหน้าที่ที่เราไปพบอาหารมาถึงเขตพื้นที่นะคะบางทีเนี่ยสำนักงานเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความเข้าใจเรื่องคู่มือเราเองที่เป็นคนที่แบบไปเปิดคู่มือก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเปิดหรือเปิดไปพร้อมกันอย่างเงี้ยค่ะคู่มือมีความสำคัญกับบ้านมากๆนะคะแล้วก็มันก็คือเป็นตัวที่เราจะใช้เป็นข้อตกลงในการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่คือเวลาที่เราคุยกันเราไม่ชัดเจนเรางงๆเจ้าหน้าที่ก็งงก็เปิดคู่มือมันก็จะมีความชัดเจนมีความกระจ่างในการที่เราจะทำงานด้วยกันนะคะก็ถือบางทีรู้สึกเหมือนมันเป็นเขาเรียกอะไรเหมือนบ้านเรียนมันเป็นยาประเภทหนึ่งเนาะเป็นยาทางการศึกษาประเภทหนึ่งคู่มือมันก็เหมือนเป็นฉลากยาอะไรอารมณ์นั้นนะคะซึ่งเป็นฉลากยาที่หมออาจจะรู้ไม่ดีเท่าคนใช้อะไรอย่างเงี้ยอะไรแนวๆนั้นน่ะนะก็คือมันมีความจำเป็นมากนะคะที่เราจะต้องใช้คู่มือทุกวันนี้เนี่ยคู่มือยังคงต้องเปิดอยู่นะยังคงบ้านก็ยังคงต้องเปิดอยู่เพราะว่าจริงๆอ่ะเราไม่ได้ต้องไปหาเจ้าหน้าที่ทุกวันเรามีอะไรของเราทุกวันแต่ว่าการที่ต้องไปเจอเจ้าหน้าที่ปีหนึ่งก็อาจจะ1 หรือ 2ครั้งมีการขออนุญาตใหม่มีการประเมินอาจจะต้องกลับไปเปิดหรือว่ามีเขาเรียกอะไรคะประสบปัญหาอะไรบางอย่างที่ไม่เข้าใจอะไรเงี้ยก็ไปเปิดคู่มือได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความสำคัญกับเรามากกอดไปเลย1คู่มือ2มันจะมีอีกเล่มนึงคือหลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้เนาะแต่วันนี้เราจะมาพูดเรื่องคู่มือนะคะก็ถ้าหากเลือกได้อยากจะให้คู่มือที่จะนำมาใช้เป็นแนวทางดำเนินงานเป็นยังไงเมื่อกี้ก็เกริ่นนอกรอบไปนิดนึงว่าจริงๆอ่ะตัวคู่มือค่ะมันไม่ได้มีปัญหาอะไรมากหรอกจริงๆแล้วสิ่งที่มันเป็นปัญหาที่สุดอ่ะคือการนำคู่มือมาใช้ต่อให้เราเขียนคู่มือให้ดียังไงเพราะว่าอย่างเราเจอคู่มือมา4 เล่มเนี่ยเรารู้เลยว่าคู่มือเล่มที่เราชอบที่สุดคือเล่มไหนแต่มันก็ไม่เคยเป็นสิ่งที่ทุกคนพอใจเนาะมันก็จะมีเรื่องที่ว่าคนนี้รู้สึกว่ามันมีเนื้อหาที่เราไม่โอเคเล่มนี้คนนี้ก็จะบอกว่ามันมีเนื้อหาที่ไม่โอเคแต่จริงๆแล้วอะอะไรต่างๆทั้งหมดนะถ้าเราย้อนกลับไปจริงๆอะค่ะกฎหมายให้เราเนี่ยจัดการศึกษาได้รับเตรียมพร้อมทั้งหมดตรงนี้ให้แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นอะหัวใจอ่ะมันก็คือการที่เราอ่ะพร้อมที่จะแบบเข้ามาสู่กระบวนการของการจัดการศึกษาแบบนี้เท่านั้นเองทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งครอบครัวนะคะคู่มือที่มีมาทุกเล่ม
มันก็จะถูกพูดเขาเรียกอะไรอย่างเล่มฟ้าที่อ้วนๆเลยค่ะที่เยอะที่สุดนะเนาะพี่อย่าใช้เล่มนั้นเยอะที่สุดนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเล่มนั้นแบบเป็นเล่มที่เราสัมผัสได้ว่ามันมีการเขียนร่วมกันจริงๆมันมีความแบบมันมีความเป็นรัฐมันมีความเป็นกฎและมันมีความเป็นครอบครัวนะคือการที่การเขียนคู่มือแบบนี้หรือการมีคู่มือที่มันมีส่วนร่วมซึ่งกันและกันนะคะมันจะทำให้บ้านเรียนอ่ะมันไปได้ไกลก็คือหมายถึงว่าจริงๆแล้วมันเป็นกระบวนการประชาธิปไตยแบบนึงแหละพูดง่ายๆเนาะมันเป็นหลักการการมีส่วนร่วมที่ทำมาเนาะปีนี้ปีการศึกษาที่7นะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าผลที่เกิดจากการจัดการศึกษาแบบนี้มันดีสำหรับเรามากมันดีสำหรับครอบครัวเรามากเรามีความสุขมากเรารู้สึกผูกพันกับลูกมากเรารู้สึกว่าเราเป็นพ่อเป็นแม่จริงๆตอนนี้เรามาทำบ้านเรียนก็เลยอยากจะบอกว่าขอให้กำลังใจเนาะกับครอบครัวที่ตอนนี้เริ่มต้นบ้านเรียนไม่ใช่โรงเรียนไม่อยากให้กังวลใจเรื่องการจะทันเพื่อนไม่ทันเพื่อนคืออุปสรรคปัญหามันสามารถมีได้ในทุกรูปแบบไม่ว่าเราจะอยู่ในโรงเรียนหรือระบบอื่นๆนะคะก็อยากจะให้กำลังใจพ่อแม่ทุกคนนะคะขอให้ยืนหยัดมั่นใจในสิ่งที่เราเลือกแล้วก็ในเมื่อเราทำเพื่อลูกก็อยากให้ตั้งอยู่ที่ลูกเป็นสำคัญค่ะโฮมสคูลเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการศึกษานะคะคุณผู้ฟังมีความหลากหลายมีความแตกต่างทั้งทางบริบทของผู้เรียนและครอบครัวค่อนข้างมากค่ะการจะออกคู่มือหรือแนวทางใดมาใช้งานจึงควรที่จะมีการรองรับความหลากหลายส่งเสริมการศึกษาได้อย่างเหมาะสมกับวิถีความสนใจทั้งของผู้เรียนและครอบครัวนะคะที่สำคัญเลยค่ะนั่นก็คือคุณพ่อคุณแม่ค่ะที่จะเชื่อมั่นในการตัดสินใจวางใจในการเติบโตของมนุษย์นั่นเองนะคะเหล่านี้คือมุมมองด้านการศึกษารวมถึงรูปแบบการเรียนรู้ของแต่ละครอบครัวค่ะที่เรามาชวนคุยชวนถกกันในส่วนของตัวรูปแบบการเรียนรู้ของครอบครัวและคู่มือการจัดการศึกษาโดยครอบครัวนั่นเองค่ะรวมถึงกำลังใจที่ส่งมอบให้กับคุณพ่อคุณแม่บ้านเรียนทุกท่านด้วยนะคะและนี่คือทั้งหมดของรายการห้องเรียนฟ้ากว้างในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังสามารถกลับมาพบกับแม่หญิงสกาวรัตน์วงมั่นกิจการและรายการห้องเรียนฟ้ากว้างได้ใหม่อีกครั้งที่ www.thaipbspodcast.com ค่ะวันนี้ต้องลาไปแล้วนะคะห้องเรียนฟ้ากว้างการศึกษาที่ไม่มีวันสิ้นสุดสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast View the world via the voice